สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอลิสติวเตอร์สตอรี่นะคะแล้วก็ทาโร่สตอรี่ของเราวันนี้กลับมากับไพ่ทาโร่แฟนตาสติคอลทาโร่นั่นเองนะคะวันนี้ทาโร่จะมาพูดกันเรื่องคู่ชีวิตของคุณนั่นเองซึ่งเราจะมาพูดคลิปนี้ก็คือราศีมีนโอ้เริ่มเบอร์ขอโทษนะคะราศีมีนแล้วนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันที่14มีนาคมถึง14เมษายนนั่นเองสำหรับชาวราศีมีนนี่ก็อยู่ในธาตุน้ำเนาะชาวราศีธาตุน้ำใครที่อยากรู้เรื่องธาตุก็กลับไปดูคลิปธาตุได้แล้วก็มีความรับของชาวราศีมีนไว้แล้วด้วยนะใครยังไม่ได้ไปดูก็เดี๋ยวกลับไปดูได้นะจ๊ะใครยังไม่ได้กด Subscribe กดเลยตอนนี้นะจ๊ะแล้วก็ฟังไปด้วยนะโอเคคลิปนี้จะเป็นการพูดในเรื่องของคู่ชีวิตทั้งคุณชายและคุณหญิงชาวราศีมีนนั่นเองเราจะแยกชายหญิงไปเลยเพราะว่าคู่ชีวิตเนี่ยมันอยู่ที่แบบว่าด้านความคิดของแต่ละเพศด้วยเนาะสำหรับคุณผู้ชายชาวราศีมีนเนี่ยต้องการผู้หญิงหรือคู่ชีวิตแบบไหนนะคะสำหรับเพศทางเลือกก็รวมไปด้วยละกันนะคะว่าใครที่เป็นเพศทางเลือกของหญิงหรือชายก็ฟังได้หมดนะจ๊ะไม่ปิดกั้นจ้าเรามาดูคุณผู้ชายก่อนนะจ๊ะสำหรับคุณผู้ชายอลิสมองว่าคู่ชีวิตหรือหุ้นส่วนคู่ชีวิตนี่ให้ดูไพ่สวยเนาะไพ่สวยๆโชว์ไพ่ค่ะเราจะมาดูว่าชาวราศีมีนหรือหนุ่มราศีมีนเนี่ยอลิสมองว่าเหมือนต้องการคู่ชีวิตที่อยากที่จะสร้างชีวิตด้วยกันจริงๆเพราะว่าหนุ่มๆเนี่ยเขาเป็นคนที่บางทีขาดความมั่นใจในตัวเองด้วยนะคะแล้วก็รักแล้วก็รักเลยต้องการความจงรักภักดีจากคนรักเช่นกันดังนั้นเขาเป็นคนที่รักแล้วรักเรื่อยๆคือไม่มีความหวือหวาหนุ่มๆชาวราศีมีนเนี่ยจะดูน่าเบื่อแต่ก็ถามว่าไม่ได้น่าเบื่อมากจนแบบไม่น่าคบอะความน่าเบื่อบางทีมันก็เป็นเสน่ห์ของหนุ่มราศีมีนเหมือนกันนะคะเพราะว่าใครที่จะเข้ามาเจอกับหนุ่มราศีมีนเนี่ยก็ต้องแบบว่าดูดีๆหน่อยว่าตอนนั้นเขาต้องการใครหรือเปล่าเพราะว่าบางทีถ้าเขาไม่ต้องการใครเขาจะไม่เอาอะไรเลยเหมือนกันนะถ้าเขายังไม่ต้องการหุ้นส่วนชีวิตก็ยังไม่ต้องเข้ามาแหละอะไรแบบนี้นะส่วนในเรื่องการมองในเรื่องของการแต่งงานหนุ่มราศีมีนเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องของการแต่งงานมากดังนั้นจะแต่งงานช้ากว่าราศีอื่นเพราะว่ากว่าจะตัดสินใจได้กว่าจะยอมรับได้กับคู่ชีวิตก็ใช้เวลาพอตัวนะคือเลือกเยอะหนุ่มราศีมีนเนี่ยเลือกเยอะดังนั้นถ้าเลือกแล้วคุณก็คือผู้โชคดีที่หนุ่มราศีมีนเลือกแล้วนั่นเองนะคะแล้วก็ต้องเป็นผู้หญิงที่ผู้หญิงอะใครที่แบบว่าจะต้องมาเป็นคู่กับหนุ่มราศีมีนต้องดูเป็นแบบคุณราสตรีเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงนิสัยต้องผู้หญิงไม่ต้องมาสตรองไม่ต้องการความสตรองอ่อนแอได้อ่อนไหวได้คือเขาชอบดูแลผู้หญิงคือผู้หญิงตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติเป็นผู้ชายก็จะชอบผู้หญิงตัวเล็กดูอ่อนแอดูแบบหน้าทะนุถนอมนั่นก็คือสิ่งที่คุณผู้ชายเขาชอบนะคะแล้วก็รักในความรักที่แบบให้ได้แบบเต็มที่คือรักแล้วก็ให้บางทีก็หวานเลี่ยนดังนั้นก็ต้องยอมรับหน่อยว่าใครที่เป็นคู่ชีวิตของชาวราศีมีนนะหนุ่มราศีมีนเลี่ยนและเสี่ยวมากแต่ว่าโชคดีค่ะก็ถือว่าโชคดีที่ได้คู่ชีวิตที่ดีแล้วใครที่แต่งงานแล้วหรือมีคู่ชีวิตแล้วก็โอเคนะราศีมีนน่ารักนะจ๊ะต่อมาเรามาดูคุณผู้หญิงมั่งสาวๆราศีมีนเป็นยังไงนะคะต้องการผู้ชายแบบไหนนะคู่ชีวิตป๊ะไม่เอาป๊ะโอเคสำหรับสาวๆชาวราศีมีนนะคะสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเลยก็คือรักในเรื่องของความมั่นคงต้องการผู้ชายที่ดูมั่นคงค่ะต้องเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหนุ่มราศีมีนเนี่ยต้องการดูแลคนรักที่น่าทะนุถนอมแต่แตกต่างกับสาวราศีมีนที่เขาจะดูน่าทะนุถนอมเขาเลยต้องการผู้ชายที่ดูแบบดูแลได้ดูเป็นผู้ใหญ่ดูโตดูปกป้องได้ดูแบบไม่ใช่กะโหลกกะลาไม่ใช่หนุ่มที่ดูแบบไม่ค่อยแบบเอาไหนอ่ะคือเป็นคนที่เลือกเยอะเหมือนกันนะสาวราศีมีนดังนั้นบางทีก็เลยมักจะต้อง
ด้วยความที่เขาอ่อนไหวง่ายอย่างเงี้ยสาวๆราศีอ่อนไหวง่ายก็มักจะเจอความรักหรือคนเข้ามาหลอกได้ง่ายเหมือนกันนะแบบเชื่อคนง่ายเชื่อความรักคือเหมือนรักแล้วรักเลยคือรักแบบเต็มหัวใจอะไรแบบเนี้ยถ้ารู้สึกถูกใจก็จะหลงไปกับความรักอย่างนั้นอ่ะบางทีก็ไร้สติดังนั้นเราเลยอยากจะแบบเตือนสาวราศีมีนหน่อยว่าพยายามดึงตัวเองขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่าคู่ชีวิตของคุณเนี่ยมันต้องได้จากที่คุณต้องมีสติแล้วเท่านั้นแล้วมันจะทำให้เจอคู่ชีวิตที่ดีด้วยนะคะแล้วก็ชีวิตแต่งงานเราต้องการชีวิตแต่งงานที่มั่นคงอยู่แล้วคนที่มีคู่ชีวิตอยู่แล้วหรือแต่งงานมาแล้วเนี่ยตอนนี้ถ้ามันระหองระแหงขึ้นมาสาวๆนี่ต้องพยายามฉุดขึ้นมานะอย่าไปจมว่าเฮ้ยชีวิตเรามันไม่ค่อยดีทำไมชีวิตคู่เราเป็นแบบนั้นเราเป็นแบบนี้ดังนั้นเราพยายามให้กำลังใจกับคนรักหรือคู่ชีวิตของเราจะทำให้ความรักมันดีขึ้นเรื่อยๆนะคะอีกเรื่องคือชาวราศีสาวราศีมีนเนี่ยเป็นคนที่รักและหวงแรงเหมือนกันนะประมาณนึงเกี่ยวกับชาวราศีมังกรเลยก็รักแรงหึงแรงแบบเนี้ยแต่สุดท้ายก็จะทำให้เขาเนี่ยได้ความรักที่ดีมานั่นแหละเพราะว่าเขาดูแลความรักได้ดีแล้วก็หวงความรักดูแลความรักแบบเหมือนไข่ในหินรักแบบจริงใจให้ความรักเหมือนแม่รักลูกคือคนรักของสาวราศีมีนเนี่ยประหนึ่งเหมือนลูกเลยคือรักด้วยความบริสุทธิ์ใจนั่นแหละนะคะหนุ่มๆที่ได้สาวราศีมีนมาเป็นคู่ชีวิตเนี่ยถือว่าโชคดีในด้านของความจงรักภักดีแล้วก็การรักที่บริสุทธิ์มากๆนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าชาวราศีมีนเนี่ยให้ความรักกับทุกๆคนด้วยความบริสุทธิ์ใจดังนั้นสิ่งที่เขาก็ต้องการก็คือความบริสุทธิ์ใจหรือความจริงใจจากคนรักหรือคู่ชีวิตของเขานั่นแหละนะคะอีกเรื่องอลิรู้สึกว่าในเรื่องของพรสวรรค์และก็ความรักของชาวราศีมีนเนี่ยมันเป็นในเรื่องของความคาดหวังด้วยนะคะหนุ่มสาวชาวราศีมีนเนี่ยคาดหวังในเรื่องของความไปต่อความก้าวหน้าเหมือนกันไม่ใช่ว่ารักแบบเลื่อยเปื่อยเอื่อยๆคือมองว่าชาวราศีมีนมันธาตุน้ำด้วยมันไหลไปด้วยมันแบบดูเหมือนไม่จริงใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่เขาพยายามหรือแข็งขึ้นมาชาวราศีมีนเนี่ยก็จะทำให้แบบว่าดูแบบเยือกเย็นอ่ะอย่าทำให้โกรธมันจะเยือกเย็นมันจะแบบมันเป็นถ้าจะทะเลาะกันก็จะเป็นสงครามเงียบและสงครามประสาทดังนั้นคู่ชีวิตก็เลยจะแบบว่าเอาใจไม่ถูกหรือคิดไม่ออกว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรอะไรเกิดขึ้นกับฉันอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยจะทำให้ระมัดระวังในเรื่องตรงนี้หน่อยทั้งคุณชายและคุณหญิงชาวราศีมีนนะคะก็เป็นในเรื่องของการแนะนำละกันว่าใครที่พยายามมองหาคู่ชีวิตก็อยากให้รู้ตัวเองก่อนรู้จักตัวเองก่อนแล้วค่อยไปพยายามทำความรู้จักกับคนที่เรารักแล้วก็ปรับจูนเข้าหากันจะทำให้ความรักเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะใครที่แต่งงานมีคู่ชีวิตแล้วก็แสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วว่าชีวิตที่ได้มาก็ขอให้มันแบบว่าดีที่สุดแล้วไม่ต้องไปคาดหวังกับอะไรทั้งสิ้นนะคะสำหรับคลิปวันนี้กับชาวราศีมีนก็ขอจบไว้เท่านี้นะคะไม่ว่ามันจะเป็นประโยชน์มากหรือน้อยยังไงก็ขอไลค์ขอแชร์แล้วก็กด Subscribe ติดตามกดกระดิ่งอลิสนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เรามีแรงทำคลิปต่อไปแล้วก็คิดคอนเทนต์ดีๆสนุกมาให้ทุกคนนะคะเป็นสิ่งที่เราอยากทำอะไรที่มันรู้สึกแตกต่างไปด้วยนะคะไม่อยากแบบว่าดูทำนายอย่างเดียวแล้วก็ในเรื่องของการทำนายกลับมาแน่นอนนะคะในแต่ละเดือนในรายปักรายสัปดาห์ยังไงอลิสจะทำมาให้แน่นอนนะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายเจอกันค่ะ